เอาละครับเราจะต่อสายไปที่อาจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาลัยรามคำแหงนักเฝ้ามองทางการเมืองเราจะหยิบยืมประสบการณ์บวกสัญชาตญาณของอาจารย์สุขุมนวลสกุลวิเคราะห์ม็อบ19กันยาสักนิดหนึ่งเดี๋ยวสักครู่นะคะตอนนี้823เดี๋ยวสักครู่ค่ะ4ประเด็นค่ะ4ประเด็นด้วยกันปักหลักค้างคืนที่ท่าพระจันทร์ข้าไปปักหลักที่ท้องสามหลวงค่ะไปกันที่อาจารย์สุขุมนวลสกุลนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุขุมค่ะสวัสดีอาจารย์ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ฮะทางเพนกวินกับรุ้งเขาเปิดไส้ในแล้วเขาบอกล่วงหน้าเลยวันที่19ม็อบจะเคลื่อนอย่างไรมีตั้งแต่ค้างคืนมีตั้งแต่ยึดท้องสนามหลวงมีตั้งแต่ปิดถนนราชดำเนินมีตั้งแต่บุกทำเนียบนะครับอาจารย์วิเคราะห์อย่างไรครับก็จริงจริงถ้าดูการแถลงการเนี่ยนะแสดงให้เห็นว่าคณะที่จัดทำคราวนี้ก็ใช้ต้องใช้วิธีเขาเรียกอะไรนะฮะคิดไปข้างหน้ายังไม่แน่ใจหรือว่าคนจะมาสักเท่าไหร่ครับเพราะนั้นไอ้ที่บอกว่าเขาอะไรนะมีเบื้องหลังเบื้องหลังเตรียมผลกดไม่มีครับกะว่าถ้าคนมามากก็ใช้แต่อานุภาพได้ครับถ้าคนมาไม่มากก็นอนอยู่ในธรรมศาสตร์นะครับครับแล้วตอนเช้าก็ส่งตัวแทนเดินไปที่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือไปแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์นิดนึงมันขึ้นอยู่กับคนที่จะไปร่วมมือไปวันนั้นเดือนที่19มั้ยครับครับอาจารย์วิเคราะห์ว่าวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นวันนั้นธงของเพนกวินกับรุ้งเขาจะเล่นกันขนาดไหนคนไปเยอะหรือไม่เยอะนั่นก็เรื่องนึงแต่ทีนี้ถนนราชดำเนินในที่คุณพูดถึงมาสักครู่นะมันอาจจะทำให้คนบางคนถูกคิดอะไรขึ้นมาก็หรือชะงักอะไรขึ้นมาก็เป็นเขาก็เสี่ยงอ่ะอาจจะถอยใช่ไหมคะเปิดไพ่ทั้งหมดอ่ะนะแต่แย้มไม่เห็นอย่างเงี้ยก็แฟร์ดีสำหรับคนที่จะไปอ่ะนะครับครับครับตั้งข้อสังเกตนะอาจารย์ผมเองก็คาดไม่ถูกนะว่าคนจะมากน้อยนิดเท่าไหร่ตรงนี้นะครับเพราะอย่างคราวที่ธรรมศาสตร์คราวที่แล้วก็ไม่นึกว่าจะมากขนาดนั้นครับครับตั้งข้อสังเกตนะครับว่ากลุ่มที่ organize การชุมนุมเมื่อครั้ง10สิงหาที่ธรรมศาสตร์รังสิตกับกลุ่มที่จะ organize การชุมนุมในวันที่19กันยาที่ท่าพระจันทร์นะครับน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันหรือว่าเป็นแนวร่วมที่ไปในทิศทางเดียวกันนะดังนั้นทิศทางการเคลื่อนหรือธงที่จะชูในวันที่19อาจจะแกะรอยได้จากธงที่ชูในวันที่10สิงหาไหมครับอาจารย์คราวนี้มันจะเปลี่ยนจากคราวที่แล้วตรงที่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยมันก็ค่อนชัดเจนว่าแปดม็อบครับแต่คราวนี้เนี่ยมันจะเป็นเขาพยายามจะทำให้เป็นม็อบยืดเยื้อนะม็อบยืดเยื้อค้างคืนแหละมีค้างคืนที่เพิ่มครับไปเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็เป็นอันว่าในเรื่องความหวังที่จะมีกับสวเนี่ยมันก็หมดสิ้นไปนะครับเพราะวันนั้นกลุ่ม60นัดชุมนุมกันแล้วนับได้ไม่ถึง10เนี่ยครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ต้องอาศัยแรงบีบจากข้างนอกเนี่ยต้องอาศัยจากแรงบีบข้างนอกนะครับครับแต่คราวนี้ถ้าเราแกะรอยจากธงที่ชูเมื่อวันที่10ที่รังสิตนะครับเราก็อาจคาดได้ว่าวันที่19ที่ท่าพระจันทร์ก็คงจะพยายามที่จะชูธงเดียวกันหรือเปล่าก็อาจจะมีเพิ่มอ่ะฮะแต่ว่า3อันหลักไอ้แก้รัฐธรรมนูญนะฮะยุบสภาแล้วก็หยุดคุกคามเนี่ยมันก็ยังเป็นประเด็นหลักที่จะดึงคนอยู่สามข้อหลักประเด็นใหม่อาจจะไปชูในวันนั้นโอ้ครับครับแต่ขณะนี้มันวิเคราะห์ยากใช่ไหมครับอาจารย์คนจะเยอะเหมือนเมื่อครั้งที่รังสิตหรือไม่อันนี้วิเคราะห์ไม่ได้จะเยอะจะน้อยยังประเมินไม่ได้ใช่ไหมคะผมว่าน่าจะเยอะกว่าคราวที่แล้วนะเยอะกว่าที่รังสิตแล้วเพราะว่าข้อเรียกร้องของกลุ่มเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยปรากฏเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันไม่มีมันดูท่าทีเหมือนมีการขานรับนะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันยังไม่ได้เลยนะครับผมว่าไม่รับการขานรับจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องสักเท่าไหร่ดูตัวอย่างเช่นสวเนี่ยมันไม่ขานรับสักเท่าไหร่ไงเพราะนั้นมันก็เมื่อไม่ขานรับมันก็ต้องสร้างแรงบีบให้เพิ่มมากขึ้นนะครับปัญหาก็คือวันนั้นก็ต้องวัดใจกระแสจริงๆนะอาจารย์ก็จัดกันเต็มที่วันอาทิตย์อยู่แล้ว
ไอ้วันเสาร์อยู่แล้วครับแต่คิดว่ายังไม่ถึงจุดที่จะทำให้สถานการณ์มันขยับอะไรใช่ไหมครับก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์เท่านั้นเองในยะของมันวิเคราะห์เป็นอีเวนต์ที่จะดูไปถึงวันพิจารณาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะครับอ๋อวันที่23 24กันยาครับครับครับ23 24กันยาอาจจะมีผลที่กับเพิ่มไปถึงวันที่23 24หรือยืดเยื้อไปถึงวันนั้นไอ้หรือว่านัดหมายกันวันนี้ไปจุดทีวันนั้นไหมวันที่จะเริ่มพิจารณาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะอาจารย์คะการประกาศของเมื่อวานนี้ที่แถลงการจุดยืนต่างๆมันจะมีแบบเติมกลุ่มเด็กใหม่ที่ยังไม่ออกมาเพิ่มขึ้นไหมมีโอกาสน่าจะเป็นแค่ไหนอย่างไรคะโดยเฉพาะเจนระดับเด็กเยาวชนระดับเด็กมัธยมอะค่ะมีโอกาสไหมคะผมคงตอบไม่ได้อะนะไม่คาดไม่ถูกจริงๆนะเพราะว่าจากเด็กเนี่ยเราไปดูเมื่อวันที่เขาไปชุมนุมหน้าโรงเรียนหน้ากระทรวงศึกษาเนี่ยผมว่าเด็กเขาคือเด็กจริงๆนะความคิดเขาวันนั้นเนี่ยมันอยู่ในโรงเรียนทั้งนั้นนะค่ะข้อเรียกร้องว่าไปนะเพราะนั้นเขาอาจจะเข้ามาร่วมก็ได้เพราะว่าหนึ่งในข้อเรียกร้องของนักเรียนก็มี3ข้อนั้นเหมือนกันครับค่ะตรงกันครับเอาละครับก็ต้องติดตามต่อไปขอบคุณมากครับ